สิงสังปาบทที่35จากบทประพันธ์ของพนมเทียนอิโฉมเจ้าพ่อทุ่งคลาผู้ศักดาบารมีทั้งหลายแหล่ได้พินาศย่อยยับลงไปสิ้นแล้วหลุดปากอุทานออกมาด้วยเสียงแหบแห้งม่านตาอันฟ้าฟางของเขาขยายกว้างออกไปอีกจนแทบจะถลนพยายามจะส่งกายขึ้นแต่อนิจจาเขาไม่เหลือกำลังวังชาใดๆอยู่อีกแล้วแม้แต่จะขยับขยื่นนอกจากเสียงที่ครางออกมาละล่ำละลักกระหืดกระหอบอีโฉมมึงเหรอนี่ตากูฝาดไปหรือเปล่าออนอันนงออนอันนงลูกพ่ออยู่ไหนประโยคหลังเขาตะเบงเสียงตะโกนแต่มันไม่ดังออกไปไกลได้สักเท่าไหร่นักไม่มีเสียงตอบของบุตรสาวคู่ชีวิตของเขาไม่มีแม้แต่วี่แววของออนอนงที่จะปรากฏขึ้นในขณะนี้คงมีแต่เสียงหัวเราะแหลมเย็นเสียดเข้าไปในขั้วหัวใจสะท้อนก้องตอบเขามามันเป็นเสียงของความเครียดแค้นพยาบาทมุ่งร้ายหมายขวัญและเยาะหยันโฉมเมฆพัดอดีตเมียที่เขาลงทันอย่างโหดเหี้ยมทารุณนั่นเองเขาไม่คิดว่าในชีวิตนี้เขาจะได้เผชิญหน้ากับหล่อนอีกและในสถานการณ์เช่นนี้ผู้หญิงนั้นปรากฏร่างโผล่เข้ามาอย่างลึกลับประหนึ่งปีศาจที่ตามมาทวงหนี้ชีวิตฮ่าๆไอ้อนันต์เออกูเองอีโฉมตามึงไม่ฝาดหรอกออนนงเสือเฒ่ารวบรวมกำลังแผดเสียงเรียกบุตรสาวออกไปอีกครั้งป่วยการที่มึงจะเรียกหาลูกสาวของมึงให้เหนื่อยแรงออนอนงออกไปไกลลิฟไกลเกินกว่าที่จะย้อนกลับมาทันโฉมคำรามกลัวไปกับเสียงหัวเราะตาเป็นประกายวาวกล้าจับนิ่งไม่กระพริบอยู่ที่ใบหน้าขาวซีดของอดีตเจ้าปัตตภีทุ่งคลาผู้ซึ่งก่อเวรทุกสิ่งทุกอย่างไว้เหนือชีวิตหล่อนอีโฉมเอ็งเข้ามาทำไมไปออกไปให้พ้นในอนันต์ร้องออกมาในลักษณะของคนเพ้อจากพิษบาดแผลที่ทวีกำเริบหนักขึ้นรักคนกับอำนาจความสยดสยองพรั่นเพริงบัดนี้สติสัมปชัญญะตลอดจนกำลังใจของเขาเสื่อมสลายลงหมดสิ้นแล้วเต็มไปด้วยอาการกระหืดกระหอบทุรนทุรายปากของเขาร้องขับไล่และสาบแช่งโฉมไม่ผิดอะไรกับคนเจ็บที่เพ้อพูดกับยมบทูตเมื่อคราชีวิตจะปลิดปลิวออกจากร่างมาทำไมน่ะเหรอฮ่าฮ่าก็มาเพื่อจะเอาชีวิตมึงนะสิไอ้อนันต์กูรอวันนี้มานานแล้วเฝ้ารออยู่ทุกลมหายใจเข้าออกในที่สุดวันที่กูเฝ้ารอก็มาถึงวิญญาณของบรรพบุรุษกูซึ่งมึงล้างผลาญไปจนหมดคอดเข้าสิงใจลูกสาวของมึงนำมึงให้มาพบกับกูจนได้แม้ว่ากูจะตายกูก็ตายด้วยตาหลับแล้วในการแก้แค้นมึงได้สมใจครั้งนี้อีโฉมโฉมเมฆพัดแผดเสียงหัวเราะแหลมออกมาก้องกระท่อมกระชากมีดชายทองขาวปราบที่เหน็บซ่อนเอวออกเคลื่อนแช่มช้าเข้ามาใกล้ร่างของนายอนันต์อมรินทร์ผู้นอนดวงตาเบิกโพลงอยู่บนแคร่ไปนรกซะเถอะไอ้คนชั่วช้าสามานหล่อนร้องก้องพร้อมกับเงื้อมมีดขึ้นสุดล่าแล้วกระหน่ำจ้วงลงไปบนสวงอกของเจ้าพ่อทุ่งคลาเต็มเหนียวนายอนันต์อมรินทร์ทะลึ่งพรวดตาตั้งมีเสียงครอกออกมาจากลำคอเพียงครั้งเดียวก็แน่นิ่งตาเบิกโพลงค้างอยู่ในลักษณะนั้นวิญญาณอันระอุไปด้วยบาปปลิวออกจากร่างประตูกระท่อมเปิดผางออกโดยแรงพร้อมกับเสียงกรีดร้องพ่อท่อพ่อออนอนงอมรินทะลันพรวดเข้ามาแล้วก็ถลาปราบไปที่ร่างอันไร้วิญญาณของบิดาผวาเข้ากอดไว้ร้องไห้โฮหล่อนมาช้าไปแล้วช้าไปเพียงเสี้ยวของวินาทีเท่านั้นพ่อท่อพ่อขาพ่อตายแล้วหญิงสาวเกลือกลิ้งใบหน้าลงกับศพร่ำไห้ออกมาเหมือนเด็กโฉมเมฆพัดยืนนิ่งอยู่กับที่ในลักษณะเดิมไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆทั้งเส้นพริบตาต่อมาหล่อนก็เงยหน้าขึ้นเสียงแผดก้องอีโฉมมึงฆ่าพ่อโกูพร้อมกันที่ดาสาวคนเดียวของเจ้าปัตตภีทุ่งคลาทันหลันลุกขึ้นยืนพร้อมกับคาบายประจำมือกระชากลูกเลื่อนส่งกระสุนขึ้นลำเสียงดังกราวสนั่นส่งปากกระบอกจี้ตรงระดับอกโฉมคำรามรอดไรฟันออกมามึงต้องตายมึงอย่าอยู่ต่อไปอีกเลยโฉมนิ่งเป็นดุษณีอยู่เช่นนั้นต
ตาที่มีน้ำขังซึมทอดจับมาที่หญิงสาวนิ่งไม่มีแววสะทกสะเทือนแวววิงวอนร้องขอหรือเครียดแค้นมาร้ายใดๆทั้งสิ้นหล่อนยืนประจันหน้ากับปากกระบอกปืนอย่างเยือกเย็นเฉยเมยหมดอะไรตายอยากในทุกสิ่งทุกอย่างนานเท่านานของภาวะเช่นนั้นออนอันนงสะอื้นหักๆแต่นิ้วแตะไกปืนค้างไม่อาจจะเหนียวปล่อยกระสุนออกมาได้อ่อนอนองคุณลังเลอะไรอยู่หรือคะข้าพี่เสียให้สมกับความตั้งใจของคุณเถอะค่ะพี่น่ะพร้อมแล้วยิงสิคะยิงพี่เสียวิญญาณของพี่จะไปอย่างปกติสุขที่สุดและจะไม่จองเวรจองกรรมอะไรกับคุณอีกเลยถูกแล้วล่ะครับพี่ฆ่าคุณพ่อของคุณด้วยมือของพี่เองและก็มีเล่มนั้นแหละออนอนงน้ำตาไหลกล้ำเกลืนอะไรชนิดหนึ่งลงคอดวงตาของหญิงทั้งสองประสานกันนิ่งนิ้วที่แตะไกปืนของออนอนงเริ่มจะสั่นยิงหล่อนกระซิบอยู่ในใจเช่นนั้นยิงสิกระดิกนิ้วเท่านั้นหญิงที่ประหารพ่อหล่อนคนนี้ก็จะดับดิ้นสิ้นไปให้สาสมกับที่ได้ทำกับพ่อของหล่อนแต่อนิจจานิ้วของหล่อนมันชนไหนจึงแข็งค้างเช่นนั้นราวกับมีอะไรมายึดไว้มันไม่สามารถที่จะระเบิดกระสุนออกไปได้อนุสติมโนธรรมความสำนึกในผิดและชอบเปรียบประดุจขุนเขามากางกั้นสกัดการกระทำของหล่อนไว้2หรือ3ครั้งที่หญิงสาวขยับปืนแต่นิ้วของหล่อนแข็งยิงสิคะคุณอ่อนอนองพี่พร้อมแล้วที่จะตายด้วยน้ำมือคุณเป็นการชดใช้ชีวิตอย่างน่าชื่นทีเดียวเสียงเยือกเย็นแผ่วเบาของโฉมกระซิบเตือนมาอีกพี่โฉมหญิงสาวร้องออกมาได้เพียงเท่านั้นก็ทิ้งปืนหลุดร่วงไปจากมือก้มตัวงอลงปิดหน้าร้องไห้กระซิกกระซิกหล่อนไม่มีความเข้มแข็งใดๆเหลืออยู่อีกแล้วนับบัดนี้มีแต่ความอลหม่านยุ่งเหยิงเศร้าสลดรันทดใจเหลือที่จะพรรณนาถูกละหล่อนไม่อาจจะยิงโฉมได้ในเมื่อตัวหล่อนเองก็รู้แจ้งเห็นจริงหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างพ่อของหล่อนเองสร้างกรรมทำเข็ญอะไรไว้ให้แก่ผู้หญิงผู้นี้บ้างมันเป็นมหันตกรรมหนักที่สุดซึ่งถ้าหล่อนเป็นหญิงคนนี้หล่อนก็จะต้องกระทำเช่นนี้แหละเรื่องของความแก้แค้นเรื่องของความพยาบาทลบล้างใครจะห้ามไว้ได้และรูปการมันก็ส่อให้เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าถึงคราวแล้วที่พ่อของหล่อนจะต้องชดใช้เวรอันเป็นกฎแห่งกงล้อกรรมเห็นทันตาดูทีหรือฝ่าฟันศึกใหญ่แทบจะล้มประดาตายมาด้วยกันแล้วอุตส่าห์พาพ่อแหกหนีวงล้อมหอบหิ้วออกมาหวังว่าจะรอดในที่สุดพ่อก็มาจบชีวิตลงอย่างอนาถจนได้มันเป็นกรรมของพ่อชัดๆทีเดียวเป็นกรรมที่พ่อจะต้องตายในลักษณะนี้และด้วยน้ำมือของหญิงคนนี้จึงมีเหตุดลใจให้ลูกพาพ่อมาที่นี่และปลีกตัวออกไปหาน้ำให้พ่อจนเป็นโอกาสปลอดให้มัจจุราชมาฆ่าชีวิตไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่จะหนีกฎแห่งกรรมไปได้พ้นโฉมเดินเข้ามาสุดกายลงคุกเข่าตรงหน้าอ่อนอนองเอื้อมมืออันสั่นเทาไปแตะที่แขนหญิงสาวผู้สะอึกสะอื้นอยู่ทำไมคุณไม่ฆ่าพี่เสียละคะอ่อนอนองหญิงพี่เธอพี่บอกแล้วพี่จะไม่ขอร้องวิงวอนหรือคิดจองเวรอะไรกับคุณเลยมันเป็นการสมควรแล้วที่คุณจะแก้แค้นให้แก่คุณพ่อของคุณฉันฆ่าพี่โฉมไม่ได้หรอกหญิงสาวพูดทั้งร้องไห้ทุกสิ่งทุกอย่างฉันก็ย่อมจะรู้ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นมายังไงมันเป็นคราวชะตาขาดของพ่อเองบรรดาในฉันพาพ่อมาที่นี้และพบกับพี่โฉมเขาถึงคราวกรรมตามสนองพ่อจึงทำให้ฉันเข้ามาถึงที่นี่ช้าไปถ้าฉันเข้ามาถึงในวินาทีสุดท้ายก่อนที่พี่โฉมจะฆ่าพ่อฉันก็ยิงพี่โฉมเพื่อป้องกันพ่อได้แต่นี่ฉันช้าไปแล้วถึงฉันจะฆ่าพี่โฉมฉันก็ไม่ช่วยให้พ่อกลับฟื้นคืนชีวิตมาได้มันเป็นเรื่องของกรรมแวนฉันปลงตกแล้วล่ะแล้วหล่อนก็เงยหน้าอันชุ่มน้ำตาขึ้นมองดูอดีตแม่เลี้ยงพูดปนสะอึ้งต่อไปความจริงพ่อถูกยิงสาหัสมาแล้วฉันเองรู้อยู่เต็มอกว่าชีวิตของพ่อเห็นจะไม่รอดแน่พี่โฉมไม่ควรจะฆ่าท่านเลยถึงพี่โฉมจะไม่ฆ่าท่านก็ต้องตายอยู่แล้วตายเพราะบาดแผลจากกระสุนปืนโฉมยิ้มเศร้าๆและตอบช้ำช้าแต่กระแสเสียงเด็ดเดี่ยวว่าพี่ได้ปฏิญาณวิตต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษแล้วคุณอ่อนอนอง
ปฏิญาณว่าในชีวิตเนี้ยถ้าพี่ไม่ตายซะก่อนพี่จะต้องฆ่าคุณพ่อของคนเพื่อล้างแค้นให้ได้เพราะฉะนั้นถึงเขากำลังจะตายพี่ก็ต้องฆ่าและหลังจากนั้นพี่พร้อมแล้วที่จะเผชิญต่อกรรมที่ตามมาทุกอย่างพี่รู้ล่วงหน้าแล้วว่าอีกสักครู่คนก็จะต้องเข้ามาพร้อมพี่ไม่หนีไม่หลบไปไหนจะบอกคนด้วยว่าพี่เองเป็นคนฆ่าคุณพ่อของคนและพร้อมที่จะให้คุณฆ่าพี่อีกด้วยถ้าคุณต้องการตระกูลเมฆพัดพินาศล่มจมไปด้วยน้ำมือของนายอนันต์อมรินทร์ในวาระสุดท้ายบั้นปลายจริงๆเขาก็สมควรจะสูญสิ้นไปด้วยน้ำมือของคนในตระกูลเมฆพัดนี่คือปณิธานที่ไม่มีสิ่งใดลบล้างได้พี่เสียใจกับคุณด้วยอ่อนอนงเบือนหน้าหนีน้ำตาพรั่งพรูออกมาเป็นสายโฉมเองก็ร้องไห้ในความรู้สึกของสองหญิงย่อมที่จะซาบซึ้งและอย่างซาบเข้าใจหัวอกของกันและกันได้โปร่งโปร่งบุตรสาวชำเลืองแลไปทางศพของบิดาร่างของผู้บังเกิดเกล้านอนแน่นิ่งเหยียดยาวอยู่บนแคร่ที่หล่อนประคองเขาให้มานอนพักแต่แรกถูกแล้วหล่อนยอมรับบุรุษผู้นี้คือจอมอาทยากรผู้ยิ่งใหญ่สร้างศักดาบารมีและความมั่งคั่งสมบูรณ์พูนศักดิ์มาบนหยาดน้ำตาเลือดและกองกระดูกของชาวบ้านตลอดทั้งชีวิตของเขาไม่มีคุณธรรมความดีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ก็นั่นแหละถึงเขาจะเป็นมหาโจรเป็นที่เกลียดกลัวชิงชังของใครก็ตามทีเขาก็เป็นผู้บังเกิดเกล้าของหล่อนเป็นพ่อที่มีความสุดรักสุดถนอมลูกไม่แพ้พ่อดีๆทั้งหลายและเขาก็เป็นสุดเคารพสุดบูชาของลูกตามสายสัมพันธ์แห่งสายเลือดทว่าบัดนี้เขาได้จากลูกไปแล้วจากไปพร้อมกับความวิบัติย่อยยับทุกอย่างท่ามกลางความแซ่ซ้องสาธุการอนุโมทนาสาธุของชาวบ้านถ้าจะมีความรำลึกเศร้าปริเวทนาการเหลืออยู่เบื้องในจากการจากไปของเขาก็คงจะเป็นความระลึกของบุตรสาวของเขาคนเดียวเท่านั้นหล่อนคลานเข้าไปกราบที่แทบเท้าของศพแล้วกอดเอาปลายเท้าศพหน้าร่ำไห้อยู่เช่นนั้นโฉมกัดริมฝีปากด้วยความสะเทือนใจสุดขีดบัดนี้ความเกร้าแข็งใดๆไม่ได้เหลืออยู่ในหล่อนอีกเลยเคลื่อนเข้าไปกอดอ่อนอนงไว้แล้วก็ร้องไห้หล่อนไม่ได้ร่ำไห้ให้กับศพของมหาศัตรูที่หล่อนประหารเสียด้วยน้ำมือเองแต่หล่อนไม่อาจสะกดกลั้นน้ำตาไว้จากภาพอันวิโยคอาดูลของอ่อนอนงได้โฉมเกลียดแค้นชิงชังนายอนันต์ผัวเก่าของหล่อนจนพอที่จะฆ่าได้อย่างเลือดเย็นแต่หล่อนก็รักอ่อนอนงไม่ผิดอะไรกับน้องสาวแท้ๆเพราะความสัมพันธ์อย่างซึ้งซึ่งกันและกันอันเคยมีมาแต่ก่อนหล่อนสงสารหญิงสาวอย่างจับใจพี่โฉมหญิงสาวเงยหน้านองน้ำตาขึ้นอีกครั้งคะฉันอยากจะขอร้องอะไรพี่โฉมสักอย่างนึงพี่โฉมจะให้ฉันได้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของพี่เองถ้าคุณอนงต้องการออนอนงกัดริมฝีปากข่มสะอื้นทอดสายตาหม่นหมองจับอยู่ที่ใบหน้าของโฉมไหนๆคุณพ่อก็ตายแล้วด้วยน้ำมือของพี่โฉมเองสมความปรารถนาพี่โฉมล้างแค้นท่านไปแล้วขอให้เวรเนี่ยสิ้นสุดลงเพียงแค่นี้โปรดอโหสิให้ท่านเถอะอย่าได้คิดจองเวรพยาบาทมาไล่อะไรต่อท่านอีกต่อไปวิญญาณของท่านจะได้ไปสู่ความสงบรับปากกับฉันสิว่าพี่จะอโหสิกรรมให้ท่านอโหสิกรรมให้เขาเถอะพี่โฉมเสียงเห่าๆดังมาจากเบื้องหลังทั้งโฉมและออนอันนงสะดุ้งหันกลับไปโดยเร็วแล้วอุทานออกมาพร้อมกันสิงเมฆพัดยืนตระหง่านบังแสงตะวันอยู่หน้าประตูกระท่อมใบหน้ากลั้นเกรียมเย็นเยียบดวงตาเกร้าแข็งทั้งคู่บัดนี้ซึมสงบเคียงข้างเขาคือเสือดาวนางพญาโจรผู้ยืนนิ่งเป็นดุษณีฉันเองสิงรับคำเสียงต่ำๆเดินแช่มช้าเข้ามาหยุดยืนนิ่งอยู่ข้างศพของนายอนันต์ถอดหมวกออกดาวพรายหรืออีเสือดาวถอดหมวกปฏิบัติตามภายในกระท่อมเงียบกริบสิงเองมาตั้งแต่เมื่อไหร่ช้ากว่าพี่ก่อนที่จะลงมือฆ่านายอันนั้นแต่เร็วกว่าคุณออนอนงก่อนที่คุณออนอนงจะตัดสินใจไม่ยิงพี่แล้วเขาก็เปลี่ยนสายตามาจับเนียงอยู่ที่ธิดาสาวคนสวยของมหาศัตรูพูดต่ำลึกในลำคอถึงแม้คุณจะเป็นผู้หญิงน้ำใจของคุณผู้ชายอกสามศอกก็บินไม่ได้
ถึงแม้คุณจะอยู่ในความเครียดแค้นขมขื่นคุณก็มีอนุสติมโนธรรมและก็เหตุผลรอบคอบและถึงแม้คุณจะเป็นเชื้อสายของศัตรูร้ายผมก็พร้อมแล้วที่จะขอก้มศีรษะคารวะให้กับคุณคุณอ่อนอนงผมขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าและก็สวรรค์เบื้องบนที่บันดาลให้รูปการมาลงเอยเอาในลักษณะอย่างนี้ซึ่งเป็นการดีด้วยกันทุกฝ่ายหันไปทางพี่สาวไงล่ะพี่โฉมฉันเองอโหสิให้กับนายอนันต์อมรินทร์แล้วแล้วพี่ล่ะโฉมคลานเข้ามาชิดศพของผู้ตายจ้องที่ดวงหน้านั้นแล้วเอื้อมมือไปกดหนังตาของอดีตสามีผู้เลวร้ายของหล่อนให้ปิดลงพูดแผ่วเบาดิฉันขออโหสิกรรมให้กับคุณคุณอนันต์ขอให้ดวงวิญญาณของคุณจงไปสู่สุคติอย่าได้มีเวรต่อกันอีกเลยสิงห์เมฆพัดยิ้มจางๆเดินเข้ามาประคองแขนที่ดาสาวคนสวยของศัตรูผู้สูญสิ้นชีพไปแล้วให้ลุกขึ้นยืนหล่อนของอยู่ในภาวะเสื่องซึมเหม่อลอยต่อไปเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มต้นด้วยดีท้องฟ้าเมื่อแรกก็มืดไปด้วยเมฆฝนแต่เมื่อมันผ่านพ้นไปแล้วก็ย่อมจะแจ่มใสอ่อนอนงคุณคิดอย่างนี้หรือเปล่าเขากระซิบแผ่วเบาอ่อนหวานกับหญิงสาวตอบเขาไปสิยอดรักว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นเสียงกังวานแจ่มใสเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาจากเบื้องหลังของทุกคนเมื่อทุกคนเหลียวไปก็ตะลึงพาลีถูกแล้วร้อยตำรวจเอกพาลีฤทธิ์พรหมนั่นเองนายตำรวจหนุ่มมือปราบผู้บังคับกองโคกมะกล่ำยืนอยู่เบื้องหลังทุกคนเป็นการปรากฏกายอย่างเงียบกริบเขามาเพียงคนเดียวสัญชาตญาณเสือของดาวพรายบังคับให้หล่อนกระทำสิ่งหนึ่งโดยที่ตัวหล่อนเองก็ไม่ได้ตั้งใจนั่นก็คือกระชากปืนจากซองตบนกง้างขึ้นปากกระบอกส่องตรงไปยังระดับอกของนายตำรวจหนุ่มด้วยอาการอันรวดเร็วราวกับลิ้นงูตะวัดแต่พาลีไม่ได้สนใจกับปืนของเสือดาวที่จับสวนดิ่งมายังเขาหรือใครอื่นใดทั้งสิ้นดวงตาสุขใสของเขาทอดนิ่งไปยังยอดเสน่หาซึ่งบัดนี้ยืนตะลึงกายสั่นพริ้วนายตำรวจหนุ่มไม่ได้มีอาวุธใดติดตัวเข้ามาเลยทั้งสิ้นทั้งปืนสั้นและปืนกลมือของเขาดูเหมือนจะเสียบติดอยู่กับแผงม้าที่ผูกไว้ห่างกระท่อมเสือดาวสำรวจงันไปนิดนึงก็ลดนกปืนหย่อนลงซองตามเดิมพาลีเดินเข้ามาในขณะที่สายตาไม่เปลี่ยนไปจากยอดรักของเขาเลยแม้แต่จะกระซิบพอถึงตัวก็โอบกอดประทับไว้กับอกหญิงสาวสะอื้นถี่ๆออกมาอีกซบหน้านิ่งอยู่กับแผ่นอกกว้างนั้นนายตำรวจหนุ่มกล้ำกลืนบางสิ่งบางอย่างลงสู่ทรวงอกตบเบาๆที่แผ่นหลังของคู่รักกระซิบพร่ำปลอบโยนทุกคนอึ้งไปด้วยความตื้นตันเหมาะหรือเกินที่ทุกฝ่ายมาถึงกันพร้อมหน้าในเวลาเดียวกันสิงพูดพาลีกันกำลังนึกถึงแกอยู่ทีเดียวเป็นความรู้สึกเช่นเดียวกันเพื่อนยากนายตำรวจตอบอย่างหนักแน่นตาสีสนิมเหล็กผนึกแน่นอยู่กับดวงตาของสิงถ่ายทอดความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างให้กันเล็กกันโดยกระแสแววตานั้นอย่างแจ่มแจ้งสิงห์หืมกันเห็นจะไม่ต้องพูดกระมังว่าคราวนี้งานต่อสู้เพื่อส่วนรวมของแกได้สิ้นสุดลงแล้วกัดก็คิดอย่างนั้นแหละเรามาตกลงกันฉันคนที่สามารถตายแทนกันได้สักนิดหน่อยเถอะว่ามากันมาที่นี่ไม่ได้หมายอย่างในร้อยตำรวจเอกพาลีฤทธิ์พรหมแต่หมายอย่างคนที่ชื่อพาลีตามหายอดรักและก็ตามหาเพื่อนรักกันยินดีที่ได้พบบุคคลทั้งสองสมเจตนานายตำรวจยิ้มรูปที่ศีรษะอ่อนอนงซึ่งซบนิ่งอยู่กับอกดวงใจดวงนี้ของกันแล้วก็เขาชี้มือไปที่อกสิงไอ้เพื่อนยากคนนี้ด้วยแต่พาลีเบิกตาตื่นมองไปทางนางเสือดาวยิ้มๆแล้วหันมาถามสิงหน้าตาเฉยว่าเอ๊ะแกจะไม่แนะนำสุภาพสตรีอีกสองคนให้รู้จักกันบ้างเหรอสิงงันจ้องหน้าพาลีอยู่เช่นนั้นนายตำรวจหนุ่มพยักหน้าซ้ำเป็นเชิงเตือนจึงอ้อมแอ้มนี่พี่โฉมพี่สาวของกันเองแล้วก็นี่สิงหันมาทางเสือดาวก้อนอะไรขึ้นมาจุกอยู่ในลำคอไม่สามารถจะพูดอะไรออกมาได้พาลีหัวเราะกล่าวขึ้นต่อไปเรียบๆว่าในการล้อมตลบพวกไอ้เสือที่ปล้นบ้านในอันนั้นเมื่อหัวรุ่งเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นลงด้วยตำรวจจับตายพวกเสือได้หมดทุกคนเป็นที่น่ายินดีอย่างมากด้วยที่หัวหน้าโจรก๊กใหญ่ทั้งสองก๊กถูกยิงตายอยู่ในที่ล้อม
คือเสือธงและก็อีเสือดาวศพของเสือทั้งสองเคียงอยู่คู่กันทีเดียวสงสัยว่าระหว่างเสือธงกับเสือดาวจะเกิดการปล้นซ้อนและก็ยิงกันตายด้วยกันทั้งคู่ก่อนหน้าที่ตำรวจจะยกมาถึงต่อไปนี้หวังว่าชาวบ้านทั้งหลายคงจะนอนตาหลับกันเสียทีเพราะไม่มีเสือดาวและก็เสือธงตลอดจนกองโจรของมันเหลืออยู่อีกต่อไปแล้วทั้งสิงห์และดาวพรายตะลึงงันไปหันมามองดูตากันอย่างทราบในฉับพลันนั้นว่าพาลีพูดความหมายเป็นในเพื่อหาทางออกให้แก่เสือดาวไว้เช่นไรอันเป็นสิ่งที่ทั้งสองคาดฝันไม่ถึงมาก่อนแกแน่ใจเหรอว่าเสือดาวตายจริงสิงห์ถามอย่างแผ่วเบาก็ชาวบ้านร้านตลาดตลอดจนกระทั่งตำรวจทั้งหลายเขาก็ล้วนแน่ใจกันอย่างนั้นจะให้กันไม่แน่ใจได้ยังไงศพของนางเสือดาวนอนเคียงอยู่กับเสือธงกระสุนพรุนไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายทางราชการตำรวจก็แทงบัญชีจำนายสายเลือดแผ่ซ่านขึ้นมาจับใบหน้ากร้านเกรียมของสิงห์เมฆพัดเป็นริ้วพูดอะไรไม่ออกไปนานได้แต่จ้องหน้าพาลีอย่างซาบซึ้งในน้ำใจมิตรอยู่เช่นนั้นดึงดาวพรายเข้ามากอดแนบข้างพาลีหัวเราะอีกอ้าวเท่าแล้วเท่ารอดก็ไม่เห็นแนะนำให้รู้จักคุณสุภาพสตรีคนนี้สักทีหรือจะให้กันเข้าใจเอาเองในลักษณะขนาดเนี้ยว่าเธอเป็นคู่รักของแกใช่พาลีนี่คือดาวพรายคู่รักของกันเองสิงพึมพำเสียงสั่นเครือพาลีก้มศีรษะให้ดาวพรายผู้บัดนี้ก็ยังคงจ้องตาตื่นเบิกโพลงอยู่ที่นายตำรวจพลางส่งมือมาให้จับยินดีเหลือเกินครับที่ได้รู้จักคุณดาวพรายคุณเป็นผู้หญิงที่สวยมากและก็เหมาะสมกับเพื่อนของผมเหลือเกินนางพญาโจรส่งมืออันสาริกไปสัมผัสกับมืออย่างคลาดเป็นความขลาดกลัวและพ่ายแพ้ต่ออำนาจคุณธรรมความดีเป็นครั้งแรกในชีวิตของหล่อนครับท่านผู้กองพาลีดิฉันก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รู้จักคุณพาลีเป่าลมออกมาทางปากและถอนหายใจอย่างโล่งอกหันมาไหว้โฉมในฐานะพี่สาวของเพื่อนและหล่อนก็รับไหว้เขาอย่างตื่นๆงงๆไม่รู้เรื่องแล้วก็หันมาทางสิงห์อีกเดือนหน้ากันจะถูกสั่งย้ายไปเป็นผู้บังคับกองที่ทุ่งคลาแล้วขอแสดงความยินดีด้วยที่ทุ่งคลาจะมีหัวหน้าสถานีที่ประเสริฐสุดอย่างแกสิงห์ร้องออกมาอย่างปลาบปลื้มใช่เป็นความยินดีของกันเองด้วยที่จะได้ไปทำงานระงับทุกข์บำรุงสุขอยู่ในดินแดนอันเป็นถิ่นกำเนิดของยอดรักและก็เพื่อนรักว่าแต่แกเถอะบอกอนาคตข้างหน้าให้รู้บ้างสิสิงห์หันไปสบตาดาวพรายอีกครั้งหล่อนบีบมือเขาแน่นมองตอบด้วยดวงตาแจ่มบริสุทธิ์เป็นสัญญาณประหนึ่งจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของหล่อนนับแต่นี้ไปย่อมจะถือเขาเสมือนโคมประทีปสองทางกันยังบอกไม่ถูกหรอกแต่ก็คิดว่ากันจะไปเสพพ้นจากทุ่งคลาไปสร้างความหวังสร้างอาณาจักรใหม่เอาข้างหน้าเพื่อที่จะได้ลืมเหตุการณ์เหล่านี้ให้สนิทพร้อมกับคุณดาวพรายยอดชีวิตของแกน่ะเหรอแน่นอนกันไม่อาจจะขัดขวางหรือว่าทัดทานอะไรแกได้ทั้งสิ้นทั้งที่ใจจริงอยากจะให้แกอยู่ใกล้ๆแต่ก็ตามใจเธอเพื่อนยากแต่ให้กันแนะนำอะไรแกหน่อยนะคราวนี้เป็นเรื่องของตำรวจกับพลเมืองบริสุทธิ์ไม่มีมนทินอย่างแกอะไรแกจะไปไหนก็ไปแต่ถ้าว่างแวะไปที่ทุ่งคลาหน่อยเพื่อเยี่ยมเยียนเพื่อนของแกคนนี้แล้วก็จัดการทำตัวแกให้บริสุทธิ์ขาวสะอาดเสียทีหมายถึงอะไรพาลียิ้มลำไมคดีเก่าตามข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนชุดก่อนลืมไปแล้วเหรอแกต้องหาฆ่าเจ้าพนักงานตายแต่เจ้าหน้าที่ชุดนั้นก็ถูกปลดถูกย้ายหรือถูกให้ออกราชการไปหมดแล้วในฐานหย่อนสมรรถภาพและก็ทุจริตต่อหน้าที่ราชการกันย้ายไปแล้วคงไม่ยากเย็นอะไรนักไม่ใช่เหรอที่กันจะสอบสวนเรื่องราวถูกใส่คล้ายป้ายสีเก่าๆของแกเพื่อพิสูจน์ให้ฝ่ายบ้านเมืองเห็นว่าแท้ที่จริงแกเป็นผู้บริสุทธิ์จะได้ไม่เป็นชนักติดหลังอีกต่อไปสิงเอื้อมมือมาจับมือพาลีบีบแน่นอย่างซาบซึ้งดื่มด่ำกันไม่รู้จะขอบใจเพื่อนยังไงอีกแล้วในความปรารถนาดีและก็เอาใจช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเอาเถอะเพื่อนยากกันจะไปแก้คดีเมื่อแกย้ายไปเป็นผู้กองเรียบร้อยแล้วแล้วสิงห์ก็หันไปทางพี่สาวคนเดียวพี่โฉมล่ะพี่จะว่ายังไงโฉมยิ้มเศร้าๆพี่เกิดที่นี่นะสิงห์และตลอดเวลาพี่ก็อยู่ที่นี่เพ
ราะฉะนั้นก็จะขออยู่ที่นี่ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เองไปตามปรารถนาเธอน้องมีเวลาว่างคิดถึงก็จงมาเยี่ยมบ้างแต่เองยังไม่ได้แนะนำเมียในอนาคตของเองให้พี่รู้จักไว้เลยสิงห์เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้หันกว่าไปทางดาวพรายอดีตนางเสือดาวปราดก็ไปคุกเข่าที่พี่สาวของชายคนรักโดยไม่ต้องให้เตือนกราบลงที่ตักพี่ชอมต่อไปเนี้ยน้องก็เขือนน้องสาวของพี่ชอมแล้วจำเริญเถอะแม่คนพี่ดีใจที่เจ้าจะร่วมชีวิตกับน้องชายคนเดียวของพี่โฉมกอดและลูบที่ศีรษะให้พรทุกฝ่ายทำความเข้าใจและตกลงกันได้ด้วยดีภายในระยะเวลาอันสั้นเราเกือบจะลืมอะไรไปอย่างหนึ่งแล้วละพาลีพูดขึ้นตามองจับไปที่ศพของนายอนันต์อ่อนอนงน้ำตาร่วงรินลงมาอีกทุกคนหันมามองตามและเข้าใจความหมายดีอ่อนอนงคุณจะจัดการยังไงกับศพของคุณพ่อนายตำรวจหนุ่มกระซิบถามคนรักหล่อนเม้มริมฝีปากแน่นพูดช้าๆชัดเจนคุณพ่อเป็นคนมีบาปมากเป็นที่เกลียดชังของชาวบ้านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ท่านก็สิ้นไปแล้วศพของท่านไม่สมควรที่จะนำกลับเข้าไปที่ตลาดทุ่งคลาให้ใครเห็นเพื่อย่อเย้ยสาปแช่งอีกฉันตัดสินใจแล้วคุณพ่อตายที่นี่ฉันก็จะขอฝังท่านไว้ที่นี่ก่อนและต่อไปจึงมาปรับปรุงดัดแปลงหลุมฝังศพของท่านให้เป็นบริเวณสุสานเพื่อฉันจะได้มากราบไหว้และลึกถึงท่านเพียงคนเดียวไม่ให้ใครรู้ใครเห็นถ้าอย่างนั้นเราทุกคนจะช่วยกันขุดหลุมฝังศพคุณพ่อของคุณที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้แหละแล้วก็ถ้าคุณไม่รังเกียจที่จะให้เราร่วมในพิธีฝังศพคุณพ่อของคุณด้วยสิงเสริมมาต่ำๆอ่อนอนงยิ้มอย่างรันทดฉันไม่มีความรังเกียจเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างต่างก็อโหสิให้กันหมดแล้วและก็ขอขอบคุณคุณสิงห์กับคุณดาวพลายเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วทั้งหมดช่วยกันขุดหลุมขึ้นกลางกระท่อมและไม่นานหลังจากนั้นท่ามกลางความเปล่าเปลี่ยวของภูมิประเทศโดดเดี่ยวลับตารอบด้านศพของเจ้าพ่อแห่งทุ่งคลาก็ถูกหย่อนลงไปนอนสงบนิ่งอยู่ในหลุมระหว่างที่ทุกคนยืนสงบนิ่งอยู่ปากหลุมออนอนงส่วนเซเล็กน้อยเหมือนจะเป็นลมลงในขณะนั้นแต่พาลีประคองไว้หล่อนเป็นคนกลบดินฝังบิดาเป็นคนแรกด้วยน้ำตาที่นองหน้าต่อจากนั้นก็พาลีสิงห์ดาวพรายและโฉมเป็นคนสุดท้ายชีวิตทุกชีวิตเมื่อมีการขึ้นต้นก็ย่อมจะมีการลงเอยเว้นไว้เสียแต่ว่าใครจะลงเอยเอาในลักษณะไหนตามแต่บุพกรรมที่ได้สร้างสมไว้พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่จะทรงทราบได้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นสิงห์และดาวพรายก็กล่าวอำลาทุกคนในถ้ำกลางบรรยากาศอันซึมเศร้าขณะที่เขาก้าวขึ้นบนหลังม้าโดยมีดาวพรายผู้ซึ่งบัดนี้ปลดปืนและเข็มขัดกระสุนออกไปพ้นกายมีสภาพเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาแล้วกระโดดขึ้นซ้อนท้ายเขาโบกมือให้แก่พาลีผู้ออกมาส่งพร้อมกับกล่าวว่าขอฝากพี่โฉมด้วยเพื่อนยากไม่ต้องกังวลพี่โฉมจะเหมือนกับพี่สาวแท้ๆของกันลากรพาลีลากรสิงห์ขอให้เพื่อนจงโชคดีม้าของสิงห์ก็เหาะย่างเพ่นทะยานออกไปตะวันลอยสูงขึ้นเป็นลำดับกลิ่นดอกไม้ป่าที่ขจรซ่านเมื่อแรกรุ่งบัดนี้เริ่มจะจางหายไปหมดสิ้นเมื่อตะวันกล้าท้องฟ้าสว่างโล่งแจ่มใสและเหลืองอารามฝูงนกทั้งหลายบินว่อนแถถลายอยู่ไปมาอย่างเบิกบานม้าสีเม็ดมะขามแก่วิ่งเหาะเอื่อยๆไปตามทางเกวียนพ้นละม้อทึบออกสู่ทุ่งกว้างไพศาลและลิบลิ่วไปสุดสายตาสั่นพริ้วเป็นละลอกโดยการโยนตัวเอ็นลู่ตามแรงลมของรวงข้าวกล้ามองไม่ผิดอะไรกับคลื่นสีทองประดุจจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความแจ่มใสเรืองรองของมวลชีวิตทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ณชนบทแห่งนี้กลิ่นอายของสันติสุขได้โบยบินเข้ามาแล้วภายหลังจากเมฆทึบแห่งอธรรมสลายสิ้นไปชายผู้นั่งอยู่ข้างหน้าเป็นแบบฉบับชายชาตรีโดยแท้ส่วนเบื้องหลังที่คอยสะกิดกวนหยอกเย้าอยู่นั่นเล่าก็เป็นหญิงสาวสวยทั้งผาดและพิษแม้เครื่องแต่งกายจะสกปรก
ขมุกขมอมในลักษณะของหญิงชนบทหล่อนโอบแขนกอดรอบเอวเขาไว้แนบใบหน้าติดกับแผ่นหลังกว้างแข็งแรงอย่างพร้อมที่จะตามติดเขาไปทุกสารทิศแล้วแต่จะถูกนำพาไม่ว่าจะเป็นกายหรือวิญญาณลมอ่อนๆกลางทุ่งโชยเป่าเส้นผมของทั้งสองปลิวสวยถูกแล้วทั้งคู่กำลังมุ่งไปสู่อาณาจักรใหม่ด้วยเจตนาอันแรงกล้าที่มีความรักและสัตย์ซื่อภักดีต่อกันเป็นพลังนำสลัดอดีตทุกสิ่งทุกอย่างไว้เป็นเพียงฝันร้ายเบื้องหลังเสียงพรอดอ่อนหวานหยอกเย้าดังอยู่ตลอดเวลาเจ้าม้าพาหนะผู้ภักดีตัวนั้นเท่านั้นที่จะได้เห็นได้ยินเสียงโอ๊ยไม่เอาเลอพองนะเลอพองครับผมน่าสงสารคุณอ่อนอนงนะท่อไม่เป็นไรหรอกพาลีเพื่อนของฉันคนนั้นยังอยู่เขาคงไม่ปล่อยให้แม่ยอรักของเขาว้าเหวจนเกินไปหรอกพูดถึงคุณพาลีทำไมเขาถึงเมตตาเราอย่างนั้นก็ไม่รู้นะคะถ้าพาลีเป็นคนอื่นป่านเนี้ยเราคงจะไม่ได้มาด้วยกันแบบนี้แล้วเรื่องของน้ำใจลูกผู้ชายเรื่องของเพื่อนแท้ที่ผู้หญิงอย่างเธอจะไม่มีวันเข้าใจได้หรอกอย่ามาทำเป็นดูถูกนะเห็นสลัดคราบเสือออกกลายมาเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วมาพูดแบบนี้หรอก็ลองสวมคราบเสือเข้าไปใหม่สิจะทำไมจะส่งตัวไปให้ผู้กองพาลีเสียให้เข็ดส่งไปแล้วใครจะนั่งเกาะหลังวีและบนหลดเลอพงอยู่อย่างนี้ล่ะหรือว่าจะไปหาคนอื่นให้เกาะแทนอู้เสือดาวหยิกเป็นเหมือนกันนี่ฮะทำไมจะไม่เป็นนึกว่าตะบันหน้าคนได้อย่างเดียวแล้วหยิกไม่เป็นอย่างนั้นเหรอระวังเถอะต่อไปนี้จะตามหยิกให้เข้มงวดไปทีเดียวอย่าหวังที่จะได้เป็นพ่อเลอพงนักเลงเจ้าชู้เหมือนแต่ก่อนอีกเลยจะให้หยิกขั้วหัวใจเลยถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงเหรอคะจริงชื่นใจแล้วเราจะไปไหนกันคะเนี่ยที่ไหนก็ได้ขอให้เราเชื่อว่าเราจะได้อยู่อย่างสงบสุขว่าแต่ยอดรักคนนี้เท่านั้นแหละจะไปด้วยจริงหรือเปล่าเมื่อเสือดาวถอดเข็มขัดซองปืนรองเท้าบูทและก็สเปอร์ออกไปจากตัวแล้วแบบนี้ก็ให้เชื่อเธอว่าผู้หญิงอ่อนแอที่มีแต่ความซื่อและความภักดีต่อผัวรักเช่นที่เกาะหลังผัวอยู่แบบนี้จะขอตามไปทั่วทุกพร้อมสวรรค์ก็ได้หรือนรกก็ไม่หวั่นขออย่างเดียวรักและเมตตาเมียคนนี้ให้ตลอดไปก็แล้วกันเขาก้มลงจูบแขนอวบที่โอบรอบเอวและรูปไหลเล่นอยู่กับแผ่นอกของเขาอย่างสุดเสน่หาแดดแผดกล้าขึ้นอีกจนผิวเริ่มจะรู้สึกอุ่นไม้เหยาะย่างมาถึงทางแยกอันมีต้นกลางใหญ่ยืนแผ่สาขาทะมึนอยู่ประดุจฉัตรมหึมาให้ความร่มเย็นแก่คนที่จะเดินทางมาพักอาศัยทันทีนั้นเจ้าสีเม็ดมะขามแก่ก็ยกเท้าหน้าขึ้นส่งเสียงร้องก้องออกมาอย่างตื่นตกใจม้าดำสนิทอีกม้าหนึ่งถลันพรวดออกมาขวางหน้าอย่างกระทันหันสิงแตะเปินแต่แล้วก็ลืมตาโพลงร้องออกมาสุดเสียงเฮ้ยแชนคนที่อยู่บนหลังม้าฝ่ายตรงข้ามอีกสองคนส่งเสียงหัวเราะห้าห้าประสานกันขึ้นคนหนึ่งหนุ่มอีกคนหนึ่งแก่หัวล้านกระบาลใสหาใช่ใครอื่นไม่ยอดสหายแชนมีเชิงและเท่าเมียนสับปะเลอแสนคนนั่นเองทั้งสองขี่ม้าตัวเดียวกันเหมือนกันและดูเหมือนจะคอยดักส้มสกัดหน้าอยู่ก่อนแล้วแกล้งถลันปราดออกมาเขย่าขวานเล่นอย่างนั้นเองตามกมลสันดานสวัสดีพักเพียกคุยกันกันหนุงกันหนิงจ้าจ๋าขะขาเชียวนาถ้านายอันนั้นหรือว่าเสือทองมาดักอยู่ตรงนี้เหมือนฉันดักแกป่านนี้ทั้งพระทั้งนางก็คงจะสุขขีสุขขีไปแล้วสิงหัวเราะลั่นตาแจ่มเป็นประกายยินดีเหลือที่จะกล่าวที่สหายหน้าทะเลนโผล่มาให้เห็นดาวพรายอายจนหน้าแดงแชนเตือนม้าเข้ามาชิดส่งมือให้จับทั้งสองชายประสานลำแขนเข้าหากันบีบกระชับแน่นก็เพราะนายอนันต์ก็เสือธงไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วนะสิถึงได้กระหนุงกระหนิงกันมาได้อย่างไม่ต้องกังวลอะไรฉันดีใจจริงๆแชนที่พบแกกลางทางหันแน่จริงหรือเปล่าโว้ยพวกแชนกระเซามาอีกพร้อมกับหัวเราะลั่นทำเอียงหน้าชะโงกหน้าไปดูดาวพรายที่นั่งกัดริมฝีปากอายม้วนอยู่จะเอ๊ะเอ๊ะใครนะเกาะหลังแกมาด้วยไปได้นางไม้ที่ไหนพวงหลังมาเนี่ยผมว่าแม่โพศพนะคุณแชนไม่ใช่นางไม้หรอก
คุณสิงแกจะเรียกขึ้นมาได้จากทุ่งรวงท้องนี่แหละตอนที่แกผ่านท้องนาเท่าจอมกระรอกช่วยกระทุ้งมาตามนิสัยที่เข้ากันได้เป็นปีเป็นคลุยกับหุ้นส่วนชีวิตของแกสิงหัวร้องอหายแต่ดาวพรายหน้าเป็นตำลึงสุกปากดีไปเถอะคุณแชนกระเซ้าดีนักลุงหัวล้านนี่ก็เหมือนกันอย่างเนี้ยน่าชวนไปป่าเมืองกันฮ่าแชนทำตาโตร้องลั่นชวนไปป่าเมืองการอีเสือดาวก็ยิงผมตับแตกไปเท่านั้นสิพูดอะไรพันนั้นแล้วทั้งหมดก็หัวเราะอย่างร่าเริงขึ้นพร้อมๆกันแชนเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่สิงใบหน้าแดงระเรื่นไปด้วยรอยยิ้มหัวตามลักษณะเจ้าสำราญไม่สั่งแต่น้ำเสียงจริงจังขึ้นเพื่อนเอ้ยศึกใหญ่ของเราเสร็จสิ้นแล้วสิงจ้องมองดูหน้าเพื่อนตายตั้งแต่สมัยร่วมกันอยู่ในบางขวางอย่างสำนึกในบุญคุณกัดกรามแน่นและเขย่าแขนแชนอย่างหนักหน่วงอยู่เช่นนั้นใช่ศึกใหญ่ของเราสุดสิ้นลงแล้วด้วยดีฉันจะไม่มีวันลืมเลยว่าแกอุตส่าห์บุกบั่นฝันฝ่าเข้ามาช่วยเหลือฉันทั้งที่ฉันเองไม่ได้ขอร้องเพื่อนเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อฉันก็จะทำยังไงได้เล่าเกลยเรามันเคยกินข้าวกระทะเดียวกันเพื่อนทุกฉันจะเป็นสุขอยู่ได้ยังไงจริงไหมลุงเมียนถูกพันนาท่านแชนพูดถูกเป็นวาทะที่จับจิตกินใจยิ่งนักสัปเหร่อเท่าว่าเขาเห็นนั่นทุกคนหัวเราะออกมาพร้อมๆกันอีกครั้งแล้วนี่แกจะไปไหนฉันมันดักพูดคำภาษาสเปนกับแกว่าอัดเดียสซึ่งแปลว่าลาก่อนโว้ยไอ้เพื่อนยากเหมือนหนังคาวบอยตอนจบเมื่อพระเอกจะแยกกับพระรองยังไงละว่าแชนยังคงร่าเริงสนุกสนานสำราญอยู่เช่นเดิมแต่ที่แววตาของสิงซึ่งมองดูเพื่อนมีประกายเศร้าเร้นลับแชนฉันไม่อยากจะจากนายเลยเขาพูดอย่างแผ่วเบาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันลงเอยแล้วฉันก็เห็นจะต้องนมัสการลาเพื่อนสักทีไอ้ชีวิตฉันเพื่อนก็รู้ว่ามันเหมือนกับโต้โผละครเล่นนั่นละวะพอรายการแสดงจบไม่มีคนดูมันก็ต้องเล่ร่อนไปแสดงที่อื่นต่อไปแล้วแกล่ะจะไปไหนนกขมิ้นเหลืองอ่อนมันก็พันเนจรไปเรื่อยๆแล้วสิงมองดูสับปะเหร่อเท่าวัตโกที่เกาะหลังแชนติดมาด้วยถามอย่างสงสัยแล้วลุงเมียนล่ะฮ่าฮ่าไอ้ผมก็คุณแชนมันเป็นหุ้นส่วนชีวิตกำปันในเดียวกันแล้วแยกกันไม่ออกคุณแชนไปไหนผมก็ไปด้วยผมเลิกแล้วละอาชีพสับปะเหร่อขอลาออกทีสิงอึ้งไปนานพิจารณาดูสหายรักและสับปะเหร่อเท่าอย่างอาลัยเขาอยากจะออกปากชวนให้แชนร่วมทางไปกับเขาด้วยหรือมิฉะนั้นก็อยู่เป็นหลักแหล่งเสียที่ทุ่งคลากับพี่สาวของเขาซึ่งโฉมย่อมจะมีหลักทรัพย์และสมบัติพอที่จะลงทุนให้แชนประกอบกิจการใดสักอย่างอย่างสบายโดยไม่จำเป็นจะต้องเร่ร่อนพเนจรไปอีกแต่เขาย่อมรู้นิสัยเพื่อนดีไอ้เสือนี่มันเสือพเนจรเร่ร่อนเผชิญโชคไปเรื่อยๆอย่าไปรั้งเสียให้ยากแกจะไปเดี๋ยวนี้นะเหรอเออมาดักพบแกเพื่อบอกลาเท่านั้นแหละฉันไม่เห็นแกจะมีสมบัติติดตัวอะไรไปเลยเขาถามขณะที่พิจารณามองดูความว่างเปล่าของเพื่อนไม่มีแม้แต่กระเป๋าใส่เสื้อผ้าหรือสิ่งอื่นใดรวมทั้งเท่าเมียนด้วยนอกจากเสื้อผ้าที่ใส่ติดตัวกันอยู่คนละชุดแชนมีเชิงจอมพเนจรหัวรอกกากยัดมือเข้าไปในปากเป่าเปี้ยวโดยแรงแล้ววาดมือแผลบออกมาชูหราให้ดูสิงเมฆพัดมองเห็นไพ่ป๊อกทั้งสำรับเต้นพะเยอพะยาบราวกับปาฏิหาริย์อยู่ในมือสหายนี่ไงเล่าสมบัติติดตัวของฉัน52ใบไม่ขาดตกบกพร่องเรียกใบไหนก็ขึ้นใบนั้นชีวิตฉันลงมีไอ้นี่เป็นเพื่อนยากใกล้ชิดตัวอยู่ละก็สวรรค์ข้าวปลาอาหารเหล้าหรือว่านางย่อมมีอยู่ทุกแห่งเพื่อนอย่ากังวลไปเลยสิงถอนหายใจยาวส่งมือไปให้แชนมีเชิงจับบีบประชับแน่นอีกครั้งขอให้เพื่อนโชคดีแชนไม่ตายซะฉันหวังว่าคงจะได้พบแกอีกเช่นกันสิงอัดเดียสลาก่อนโว้ยเพื่อนยากทั้งสองโบกมือให้แก่กันเป็นครั้งสุดท้ายแชนกระตุ้นม้าเพ่นตัดแยกทางไปทั้งสองหันมาโบกมือให้แก่สิงและดาวพรายอีกจนกระทั่งต่างฝ่ายต่างลับตา
ท่าเมียนล้วงยากระเร็ดขึ้นมาจุดโศกพ่นควันปุ๋ยๆพลางดึงมีดหมอคู่ชีวิตขึ้นมาลูบคลำอย่างอาลัยก่อนที่จะเหวี่ยงหายเข้าไปในพงรกริมทางที่ควบหมาไปตะแกรำพึงอยู่ในใจว่าพอกันทีกับไอชีวิตสับปะเลอร์คอยแต่จะมัตราสังปอกมะพร้าวล้างหน้าผีที่ไม่มีวันจะดิบดีอะไรขึ้นมาแม้แต่เท่ากระผีกริ้นหมกมุ่นอยู่กับซากศพแล้วก็กลิ่นเหม็นแทบจะรากแตกกลิ่นไอ้ผีมันอบผิวเสียจนไม่มีผู้หญิงคนไหนหันมาแลเหลียวด้วยสู้เป็นหุ้นส่วนชีวิตกับคุณแชนมีเชิงนักเลงไพ่พเนจรไม่ได้เขาไปไหนอาตมาก็ตามไปด้วยค่ำไหนก็นอนนั่นยังกับนกขมิ้นเหลืองแก่แต่ก็อิ่มหมีผีมันยิ่งนักเลิกกันทีกับไอ้28ดีกรีกับยาฉุนยาตั้งชีวิตมันก้าวมาถึงขั้นดริงวิสกี้แล้วแล้วก็สลับด้วยกาแรตซะด้วยมันก็เห็นจะต้องอำลาทุ่งคลาเสียทีสับปะเหร่อเท่าเกาะหลังแชนแหงนมองดูฟ้าอันกว้างขวางในขณะที่ม้าควบขยโยกไปแล้วก็หัวเราะห้าห้าออกมาอย่างเคลิ้มใจแผ่นดินและท้องฟ้าเมืองไทยนามกระเทืองว่าเมืองทองมันยังกว้างใหญ่ไพศาลอีกมากนักลูกพี่แชนมีเชิงไวขนาดหลานของกูคนนี้พเนจรไปที่ไหนกูก็ขอตามไปด้วยทุกฝีก้าวย่างคนเราหลงได้เชื่อถือสีมือและรักน้ำใจกันซะอย่างเราจะไปไหนกันดีลุงไปไหนก็ไปหน้าลูกพี่ขึ้นเหนือเอ้าเหนือด้วยล่องใต้เอ้าใต้ด้วยเอ๊ถ้าเราไปกันสุดแผ่นดินไม่มีที่จะไปอีกแล้วล่ะเราจะไปไหนกันดีหื้อลุงเมียนขมองใสเท่าเมียนแหงนหน้าขึ้นหัวเราะสนั่นหวั่นไหวฮ่าฮ่าก็ย้อนกลับมาที่เชิงตะกอนเล่าคุณแชนเออจริงลุงนี่มันปรัชญาซะจริงเอาละเกาะให้แน่นๆนะฉันจะห่อให้เต็มเหยียดละถึงอำเภอข้างหน้าเราค่อยทิ้งม้าตัวเนี้ยเลิกเป็นคาวบอยหันไปขี่รถประจำทางตามเดิมกันเสียทีจบบริบูรณ์